สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามช้างอารีนาเพื่อชมฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบปารีสแซงต์แชร์กแมงหลังจากนักเตะชื่อดังอย่างลีโอเนลเมสซี่ขอย้ายทีมจากบาร์เซโลนานะครับวันนี้จะมาดูลีโอเนลเมสซี่ในสีเสื้อของบุรีรัมย์ครับนักเตะทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูใช้ศิวลักษณ์เทศสูงเนินคู่เซ็นเตอร์นะครับเรนาโต้คิริตยืนคู่กับพันษาหิมบูรณ์ส่วนในแนวรุกนะครับส่งสุภัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติและหน้าเป้านะครับใช้ลีโอเนลเมสซี่ครับในส่วนของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับผู้รักษาประตูใช้เคเลอร์นาบาสผู้เซ็นเตอร์นะครับใช้คิมเพมเบ้ยืนคู่กับเตียโก้ซินวาส่วนในแนวรุกครับวันนี้จัดเต็มมากครับส่งเนมาร์คิริยันเอ็มบัปเป้และหน้าเป้านะครับใช้อิดิสันคาวานี่วันนี้จะพามาดูฟอร์มของลีโอเนลเมสซี่ในสีเสื้อของบุรีรัมย์ครับต้องมาลุ้นกันว่าฟอร์มจะเด็ดแค่ไหนกรรมการเป่าเริ่มเกมแล้วครับบอลมาตั้งที่พันษาครับส่งต่อให้อักบามาที่กีดีคันยุกส่งต่อให้สุภรัตน์แล้วกรรมการก็เป่าฟาวให้ปารีสครับโอ้โหเริ่มตั้งแต่ล้นเกมเลยนะครับมาชมภาพช้าครับสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหเข้าช้าครับทำให้เสียฟรีคิกให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงปารีสจะได้ฟรีคิกโดยเตียโก้ซินวาครับเตียโก้ไหลมาที่คิมเพมเบ้คิมเพมเบ้ส่งต่อให้เกครับแล้วก็โดนอักบาตัดฟาวครับปารีสเล่นเร็วนะครับบอลมาที่เกเบียดอยู่กับวาครับเกนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษซัดด้วยขวาโอ้โหติดเซฟศิวลักษ์ครับได้ทักทายก่อนแล้วครับปารีสแซงต์แชร์กแมงมาชมภาพช้าครับอิดิซาเกครับเบียดกันอยู่กับอักบาแล้วก็หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษซัดด้วยขวาครับติดเซฟศิวลักษ์ครับบุยลำรอดพ้นจากการเสียประตูไปหวุดหวิดครับปารีสจะได้เตะมุมโดยอิทิซาเกครับเกเปิดโด่งขึ้นมาครับโดนภาษาหมกสกัดไว้ได้มันมาที่เบอร์นาร์ดครับยิงไปติดคานยูครับปารีสยังได้บอลอยู่ครับมาที่เกทําชิกกับเนมาโดนสกัดไว้ได้ครับปารีสยังบุกต่อเนื่องครับบอลมาที่เด็กเซอร์เบียดกันอยู่กับรัตนากรแล้วก็เสียบอลครับรัตนากรส่งต่อให้เมสซี่ครับทำทิ้งกับคานยุกคานยุกไหลต่อให้เมสซี่เบียดกันอยู่กับเคมเพมเบ้เมสซี่หลุดเข้าไปกับเคโต้เมสซี่ยิงเรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำปารีสแซงต์แชร์กแมง1ประตูต่อ0จากการยิงของลีโอเนลเมสซี่โอ้โหผู้เล่นปารีสบุกเพลินครับโดนบุรีรัมย์สวนทีเดียวเสียประตูเลยครับโอ้โหจากการยิงของนักเตะคนนี้ครับลีโอเนลเมสซี่ทำให้บุรีรัมย์ออกนำปารีสแล้วครับ1ประตูต่อ0มาชมภาพช้าครับลีโอเนลเมสซี่ครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษบรรจงชิปข้ามหัวเคเลนาบาสครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำปารีสแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับลูกนี้ครับกีดี้คานยุกไหลเร็วครับให้กับเมสซี่ลูกนี้ครับถือว่าเป็นลูกเก่งของเมสซี่เลยครับบรรจงชิปครับเลือดเย็นมาครับลูกนี้เจ้าถิ่นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0เกมกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งครับบอลมาคืนหลังที่เกียโก้มาที่เกรครับออกข้างมาที่เคเทอร์เคเทอร์เปิดโด่งให้เอ็มบัปเป้ครับเอาบอลลงได้สวยครับเอ็มบัปเป้ไหลเข้าติดเคลิดครับฮาลียังบุกต่อเนื่องครับมาที่เด็กเลอร์ครับเปิดโด่งให้คาวานี่ทำชิ่งกับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไหลให้คาวานี่ยิงได้ขวาครับโอ้โหไม่เหลือครับปารีสแซงต์แชร์กแมงตีเสมอบุรีรัมย์ครับ1ประตูต่อ1จากการยิงของเอดิสันคาวานี่โอ้โหยิงประตูตีเสมอได้ทันควันครับปารีสแซงต์แชร์กแมงทำให้เกมกลับมาเสมอกันอีกครั้ง1ประตูต่อ1มาชมภาพช้าครับจูเลียนเด็กเลอร์ครับเปิดให้คาวานี่ทำชิ่งกับเอ็มบัปเป้ครับแล้วคาวานี่ครับซัดด้วยขวาเต็มข้อแบบไม่ต้องจับครับโอ้ศิวลักษณ์บทเซฟทำให้ปารีสตีเสมอบุรีรัมย์นะครับ1ประตูต่อ1
โอ้โหคาวานี่ยิงลูกนี้ครับตาข่ายแทบขาดครับหมดสิทธิ์จริงๆครับสำหรับศิวลักษณ์เทศสูงเนินเกมกลับมาเสมอกันอีกครั้งครับบอลมาที่สุภโชคสารชาติเข้ากลางมาที่รัตนากรครับส่งต่อให้คานยุกครับมาที่เมสซี่เมสซี่มาที่รัตนากรไหลให้คานยุกยิงด้วยขวาโอ้ติดกองหลังบาลีครับบอลมาตั้งที่คาวานี่ครับเปิดออกข้างไปที่เนมาเนมาบอลลงได้สวยครับเนมาเลี้ยงจี้ไว้ในกรอบคือโทษเนมายิงโอ้โหไปติดพันศาครับบอลมาเข้ามือศิวลักษ์ศิวลักษ์คว้างเร็วมาที่ศาสลักษ์ครับส่งต่อให้สุพนัทครับเข้ากลางมาที่อักบาอักบาเสียบอลครับโอ้โหบอลมาที่คาวานี่ไหลต่อให้คีรันอาบาเป้บิ๊กเข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้โหติดเซฟศิวลักษ์ครับงานชุกเลยครับช่วงนี้เจ้าแชมป์มาชมภาพช้าครับอักบาครับโอ้ไปเสียบอลกลางสนามครับบอลมาถึงคีรันอัมบาเป้ครับพลิกเข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้โหติดเซฟศิวลักษณ์นิดเดียวครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับปารีสแซงเช็กเมงปารีสจะได้เตะมุมโดยเนมาครับเนมาเล่นสั้นบอลมาที่มาคินยอสครับเข้ากลางมาที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดไหลต่อให้เกครับเกยิงไปติดเคลิดครับบอลข้ามคานไปครับบุกหนักแล้วครับปารีสบอลมาที่แดกเลอร์ครับไหลต่อให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไหลต่อให้เนมาร์ซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับปารีสแซงจังแมงมาชมภาพช้าครับลูกนี้เอ็มบัปเป้ครับไหลให้เนมาร์ซัดด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับครับโอ้ติดเซฟสุรักษ์หมดวิดครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับปารีสแซงชักแมงปารีสจะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเนมาเปิดโอ้โดนสุพนัทเคลียร์ออกมาได้บอลมาเข้าทางเบอร์นาร์ดครับมาที่เบอร์นาร์ดอีกครั้งคืนหลังให้มาคินยอสมาคินออกข้างมาที่เคเทอร์มาตั้งที่มาคินยอสใหม่ครับมาที่เกถึงแล้วครับปารีสวันนี้จะเอาประตูนำให้ได้ครับมาที่แดกเลอร์ครับออกข้างมาที่เคเทอร์เคเทอร์เปิดให้คาวานี่มองชนเสาแล้วเปิดหนักซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหปารีสแซงเชียงแมงขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1จากการยิงของฮวนเบอร์นาร์ดครับโอ้โหต้านไม่อยู่ครับปุยลำวันนี้โดนปารีสถึงอยู่นานแล้วก็มาเสียประตูจนได้ครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้เคเทอร์ครับเปิดให้เอดิสันคาวานี่มองไปชนเสาแล้วบอลมาเข้าทางฮวนเบอร์นาร์ดครับโอ้แปะเข้าไปเรียบร้อยเลยครับปารีสแซงเชียงแมงขึ้นนำปุยลำยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ลูกนี้ครับฮวนเบอร์นาร์ดครับแปะจ่อๆครับศิวลักษณ์หมด4เซฟทำให้ทีมเยือนขึ้นนำเจ้าถิ่นไปแล้วครับ2ประตูต่อ1เริ่มเกมกันอีกครั้งครับบุรีรัมย์ครับเป็นฝ่ายตามหลังแล้วครับบอลมาที่อักบาอักบาออกข้างมาที่สุพนัทครับสุพนัทเข้ากลางมาที่เมสซี่เมสซี่ยิงติดกองหลังปารีสเดกเลอร์ไหลเข้ากลางไปติดอักบาครับบุรีรัมย์จะได้สวนแล้วครับบอลมาที่รัตนากรไหลต่อให้เมสซี่ครับโดนปารีสดักไว้ได้บอลมาที่เมสซี่ใหม่ครับไหลให้รัตนากรแล้วผู้ตัดสินก็เป่าฟาวให้บุรีรัมย์ครับโอกาสตีเสมอมาแล้วครับบุรีรัมย์มาชมภาพช้าครับลูกนี้เมสซี่โอ้โหแล้วเตียโก้ซินวาไปเข้าช้าครับทำให้กรรมการต้องเป่าฟรีคิกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุรีรัมย์จะได้ลูกฟรีคิกโดยเคลิดครับเคลิดไหลต่อให้คานยุกมาที่สุพนัทซัดด้วยขวาติดเซฟนาบาสครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วกรรมการก็เป่าจบครึ่งแรกครับทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงครับบุกมานำบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ครับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังเริ่มเกมในครึ่งหลังครับบอลมาตั้งที่เตียโก้ซินวาออกข้างไปที่เคียเทอร์ครับเข้ากลางมาที่มาคินยอสไปที่คิมเพมเบ้ครับคิมเพมเบ้เปิดโด่งให้เนมาโดนพันสามโมง
บุรีรัมย์จะได้สวนแล้วครับบอลมาที่สุพนัทครับไหลเข้ากลางมาที่เมสซี่เมสซี่คืนหลังให้รัตนากรครับออกข้างมาที่สุภโชคสุภโชคเลี้ยงจี้ไปสุดสลังแล้วก็เปิดให้สุพนัทมองโอ้โหบอลเหินข้ามคานไปยังน่าเสียดายยังตีเสมอไม่ได้ครับบุรีรัมย์มาชมภาพช้าครับลูกนี้รัตนากรไหลออกข้างให้สุภโชคสารชาติเลี้ยงจี้ก็ไปสุดสลังแล้วก็เปิดให้สุพนัทมองครับบอลเหินข้ามคานไปครับยังตีเสมอไม่ได้ฮาริสบุกต่อเนื่องครับบอลมาที่เนมาครับไหลต่อให้เดกเลอร์เดกเลอร์เบียดกัดคานทุกครั้งแล้วก็เสียบอลครับบอลมาที่รัตนากรออกข้างให้สุภโชคครับส่งต่อที่เมสซี่เมสซี่เลี้ยงจี้ครับเมสซี่ไหลต่อให้อักบาหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษอักบายิงเรียบร้อยครับกอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตีเสมอปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ2จากการยิงของอักบาอิสมาตุลเยฟโอ้โหลูกนี้ครับเมสซี่ครับไหลให้อักบาหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วอักบาก็แปรสวนทางเทเลอร์นาบานเข้าไปครับทำให้เจ้าถิ่นตีเสมอปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วครับ2ประตูต่อ2มาชมภาพช้าครับลูกนี้เมสซี่ครับไหลให้อักบาบรรจงแปรโอ้โหไปฉลับตัวของเทเลอร์นาบาสครับลูกนี้มีดวงนิดๆครับทำให้เจ้าบ้านตีเสมอปารีสเป็น2ประตูต่อ2เกมกลับมาเสมอกันอีกครั้งแล้วครับคืนหลังมาที่เคมเพมเบ้ยังบุกไม่ได้ครับปารีสเคมเปมเบ้ออกข้างมาที่เทียโก้ครับเข้ากลางมาที่มาคินยอสคืนหลังมาที่เคมเปมเบ้อีกครั้งครับเคมเปมเบ้ซาดโดงครับบอลมาที่เคเทอร์ครับเคเทอร์เลี้ยงกี้เข้าไปครับแล้วก็เสียบอลให้กับสุพนัทครับบอลมาที่ศาสลักครับเปิดโดงให้เมสซี่ครับเมสซี่โมงมาที่กีนี่คันยุกไหลต่อให้รัตนากรแล้วไหลต่อให้เมสซี่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำปารีสแซงต์แชร์แมง3ประตูต่อ2จากการยิงของลีโอเนลเมสซี่โอ้โหแซงแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องชมเมสซี่วันนี้เลยครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับสุดยอดจริงๆต้องชมเกมสวนกลับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยครับเล่นกันไม่กี่จังหวะครับบอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เมสซี่ก็ไม่พลาดครับแปรสวนตัวเคเลอร์นาบาสไปทำให้เจ้าถิ่นนำปารีสแซงต์แชร์แมง3ประตูต่อ2ครับลูกนี้ครับเมสซี่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็แปรสวนตัวเคเลอร์นาบาสไปครับสวยงามมากครับสุดยอดมากครับวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายครับเมสซี่ยูลัมจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งสุภชัยใจเด็ดลงไปแทนสุภโชคสารชาติกลับมาตามหลังอีกครั้งแล้วครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงบอลมาตั้งที่เตียโก้ซินวาครับไหลไปด้านข้างไปที่คิมเพมเบ้คิมเพมเบ้มาที่เด็กเลิกคืนหลังมาที่คิมเพมเบ้ใหม่ครับมาที่ควากินยอสซาโดงครับโดนดอนเลบอร์ดินโมงบอลมาตั้งที่เบอร์นาร์ดครับไหลต่อมาที่เด็กเลิกแล้วก็เสียบอลครับมือลำจะได้สวนแล้วครับบอลมาที่เมสซี่ไหลต่อให้รัตนากรรัตนากรเลี้ยงจี้เข้าไปครับรัตนากรออกข้างไปที่นาเลเบรินครับนาเลเบรินไหลให้เมสซี่วอลเลย์ด้วยขวาชนคานครับโอ้โหยังยิงแฮตทริกไม่ได้ครับเมสซี่ทีเลยนาบาสคว้างเร็วมาที่เบอร์นาร์ดครับเบอร์นาร์ดคืนให้คิมเพมเบ้เปลี่ยนมาที่เตียโก้ซินวาคืนหลังให้คิมเพมเบ้อีกครั้งครับคิมเพมเบ้ซาดโดงครับโดนนาริเบรินโมงสกัดไว้ได้บอลมาเข้าทางคานยุกไหลต่อให้เมสซี่เมสซี่ทำชิ้นกับคานยุกครับไหลต่อให้เมสซี่เมสซี่ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับยังยิงแฮตทริกไม่ได้ครับสำหรับลีโอเนลเมสซี่มาชมภาพช้าครับลูกนี้เมสซี่ทำชิ้นกับคานยุกครับไหลต่อให้เมสซี่ครับเนียงเข้าไปซัดด้วยขวาครับโอ้โหเป็นเท้าไม่ถนัดครับพลาดโอกาสทำแฮตทริกไปยังหน้าเสียดายบอลไหลมาถึงเนม่าครับออกข้างไปที่เบอร์นาร์ดครับเบอร์นาร์ดดวลกันกับพันษาครับเบอร์นาร์ดเปิดไปติดพันษาครับบอลมาเข้ามือศิวรักษ์ศิวรักษ์เปิดเร็วครับมาที่เมสซี่มงบอลมาเข้าทางปารีสครับ
มาที่เตียโก้ซินวาส่งอ้าวพลาดครับโดนเมสซี่ฉกบอลไปได้เมสซี่เลี้ยงจี้เอาไว้ครับเมสซี่โอ้โหโดนเตียโก้ซินวาเสียบครับกรรมการต้องเป่าฟาวให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาชมภาพช้าครับลูกนี้เมสซี่โดนเตียโก้ซินวาเสียบครับโอ้โหกรรมการไม่มีทางเลือกครับต้องเป่าฟรีคิกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอกาสทำแฮตทริกมาแล้วครับเมสซี่เล็งแล้วครับเมสซี่ปั่นโค้งโอ้โหบอลไปเข้ามือเคเลอร์นาบาสทางบอลมาที่คิมเพนเบ้ครับส่งต่อมาที่เบอร์นาร์ดแล้วก็เสียบอลครับบอลมาที่รัตนากรครับไหลต่อให้ลิโอเนลเมสซี่หลุดเข้าไปแล้วครับลิโอเนลเมสซี่ชิปโอ้โหไม่เข้าครับเคเลอร์ครับว่างเร็วแล้วกรรมการก็เป่าจบเกมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะปารีสเซงต์แชร์แมง3ประตูต่อ2ครับจากประตูชัยของลิโอเนลเมสซี่ครับสุดยอดมากครับวันนี้แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการอุ่นเครื่องของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มีลิโอเนลเมสซี่ในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ